และท่านผู้ฟังที่เคารพผมนาธานมอเตอร์ครับในวันนี้นั้นผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อนะครับเรื่องยูทูบเบอร์นะครับวันนี้มานะครับคือวันนี้น่ะเป็นคลิปที่นานๆทีได้มาเจอกันนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่อะไรแล้วนะครับคือตอนนี้ปิดภาคเรียนเนาะก็เลยแบบอยากจะมาสร้างความสัมพันธ์ทางไมตรีนะครับกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกท่านนะครับตั้งแต่อายุ1ขวบจนถึง10,000ปีเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าผมโม้นะคือไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคือวันนี้บางคนอาจจะแบบว่ากำลังเป็นยูทูบเบอร์เหมือนผมเนี่ยผมเคยเป็นยูทูบเบอร์นะสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไม่เป็นครับแต่ก็ยังเป็นเนี่ยผมก็เพิ่งลงคือวิธีการสร้างรายได้ของยูทูบเบอร์แต่ละคนไม่ว่าจะเป็น MyMagnet เนี่ยเขามีรายได้โอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะเปิดเผยไม่ได้แต่ถ้าพูดถึง Gaze Rider นะครับแล้วก็บี้เดอะสการ์นะครับพวกนี้นะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบโด่งดังนะครับคือรายได้ของเขานะครับต่อปีเนี่ยโอ้โห100 ล้านนะผมไม่ได้พลาดพิงถึงใครนะครับผมอ่ะคือผมก็จะมาบอกท่านผู้ชมนะครับวิธีการทำ YouTube รับพินทุกๆอย่างว่าเขาทำยังไงคือผมจะมาพูดในเรื่องของ YouTube นะครับคือ YouTuber เนี่ยมันเป็นกรณีอย่างนี้นะนะครับคือถามว่า YouTuber ในเมืองไทยดังทุกคนนะครับแต่ว่าผมยกย่องที่แบบคือโด่งดังมากนะคือยูทูบเบอร์ไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามนะครับบางคนนะสำหรับใครที่ยังชมคลิปนี้อยู่ผู้ติดตามยังงงมาเฮ้ยซับสไครบ์เนี่ยมันคืออะไรสำหรับใครบางคนนะสำหรับใครยังไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าเฮ้ยผู้ติดตามมันคืออะไรวะมันมีความหมายเฮ้ยมันได้ตังค์หรอ10 คนได้10 บาทอะไรอย่างนี้หรอถ้าจะคิดอย่างนั้นคิดผิดครับผมการทำยูทูบเนี่ยเราทำด้วยเรารักเรามีงานเอาไว้เป็นความทรงจำพูดง่ายๆก็มีวิดีโอแล้วไปอัปโหลดลง YouTube มันจะเป็นความทรงจำของทันทีนะครับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่มีสาระแต่อีกบางสิ่งบางอย่างมีสาระท่านผู้ชมคิดดีๆครับมีสาระคนเข้ามาดูคนอาจจะจดจำเราครับว่าเฮ้ยชื่อเราเนี่ยมีสาระคือฟังผมแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าฟังไปฟังมาอาจจะรู้เรื่องอะไรประมาณนี้เนาะคือยูทูบเบอร์อะยูทูบเบอร์การที่จะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับคือทุกๆอย่างอยู่ที่การเริ่มต้นครับไม่มีหรอกครับใครมาทำ YouTube แล้ววันแรกโอ้โหยอดวิวอะไรมันจะล้นพ้นมันก็มีแต่ว่ามันไม่มีหรอกพูดถึงนะเอาภาพรวมนะครับคือผมพูดในภาพรวมคือ YouTube นะครับใครกำลังจะทำนะครับคือบางช่องเขาบอกว่าทำยากถ้าคุณทำยากทุกคนทำยากหมดครับอยู่ที่คนเราเนี่ยมันมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับความไม่ย่อท้อนะครับความเหน็ดเหนื่อยมันมีครับท่านผู้ชมทุกคนมีครับแรงใดในโลกไม่สู้แรงกรรมนะครับผมบอกไปเลยความหมายนะครับคือพูดในเรื่องของ YouTube เนี่ยYouTube นะครับมันเป็นบริษัทหนึ่งนะครับมาจาก Google นะครับคือ YouTube พูดถึงเขาทำรายได้ยังไงอ่ะเราเข้าสู่เรื่อง YouTube ว่าทำรายได้ยังไง YouTube เขาสร้างรายได้คือ1คือเขามีพวกโฆษณานะครับที่แบบอย่างเช่นผมเนี่ยเปิดร้านมีกิจการของตัวเองเนาะอย่างเช่นผมขายผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างเช่นผมขายหูฟังผมขาย99 บาทยอดตอนแรกผมเปิดร้านเล็กๆผมก็มีคนมาซื้อประมาณ 30% อีก 70% ก็ไปซื้อร้านที่อื่นนะคือตรงนี้มันผมถ้าผมเอามา 100% แล้วผมขายได้ 30% ผมก็จะขาดทุนอยู่ 70% นะครับใน 70% นี้ถ้าผมกล้าลงทุนนะกับ YouTube นะครับผมอาจจะจ่ายเขาไปครึ่งหนึ่งหมายความว่าผมจ่ายเงินให้ YouTube แล้ว YouTube ไปโฆษณาว่าหูฟังผมเนี่ยมันดี
คล้ายๆว่าเขาจะเอาโฆษณาจากหูฟังเราเนี่ยไปลงนั่น YouTube เคยสังเกตไหมว่าเวลา YouTube เนี่ยนะครับมันขึ้นโฆษณาแบบ5วิแล้วกดข้ามท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นบ้างแต่ก่อนนะครับ YouTube เนี่ยมันน้อยมากที่จะมีโฆษณาแต่ทุกวันนี้ทุกคลิปเลยครับมีโฆษณามากมายนะครับคือทุกวันนี้มันเข้าถึงง่ายๆนะครับคือกฎของ YouTube นะครับกฎของ YouTube เขาให้ได้ยังไงนะอ่ะไปดูกันเลยครับที่เดี๋ยวผมจะเข้าบทนะครับโดยการอธิบายท่านผู้ชมคือ YouTube เนี่ยเขาให้มีคือกฎของเขาแหละครับท่านผู้ชมหมายเขาว่าเหมือนเราทำงานนะเราต้องจบปวสปเอ้ยปวชปวสปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีอะไรมานี้เนาะจบคณะอะไรมาประมาณนี้คืออย่างเช่นนะผมอธิบายเลยว่า YouTube เนี่ยอย่างเช่นกฎของ YouTube นะกฎของ YouTube คือ1เรียกว่า Subscriber นะภาษาทางการนะ 1,000 นะ 1,000 คนนะอย่างน้อย 1,000 คนนะครับคืออย่างน้อยมากเลย 1,000 คนเนี่ย 1,000 คนเนี่ยถือว่าอย่างน้อยมากเลยนะครับ 1,000 คนเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดคือเริ่มต้นเลยแหละครับท่านผู้ชมการที่จะเป็นยูทูบเบอร์คือ 1,000 คนถามว่าเยอะไหมในทางทฤษฎีที่เริ่มทำใหม่ก็ถือว่าเยอะแต่ถือว่าน้อยไหมมันก็ยังน้อยนะสำหรับเปรียบเทียบพวก My Magnet พวกบี้สกาอะไรพวกนี้เนาะพูดถึงในภาพรวมนะครับคือ 1,000 คนก็สำหรับผมแล้วก็ถือว่ามากนะ 1,000 คนนะประเทศไทยเรามีประชากรอยู่72ล้านเปอร์เซ็นต์นะถ้าเรามีผู้ติดตามประมาณสัก 1,000 คนเนี่ยเราจะมีคนรู้จักเราทั่วประเทศไทยเนี่ย 0.00001 ต่อ35ครับผม1ต่อ35ถามว่าเราจะทำงานอะไรได้1มันอาจจะแบบว่ามันอาจจะยากนะครับแต่ว่า2016ไปก่อนคือมันอาจจะง่ายมาเพราะว่า2016เนี่ยมันเปิดได้นะเปิดคือมันสร้างได้ตั้งแต่วันแรกได้เลยครับคือ2019เนี่ยต้องรออนุมัตินะครับอนุมัติเมื่อเราทำครบ 4,000 ชั่วโมงแล้วก็ 1,000 คนติดตามครบแล้วเรารออนุมัติครับรออนุมัติหมายความว่าอนุมัติ1เดือนครับ1เดือนนั้นไม่เกิน1เดือนในอนุมัติถ้า1เดือนไม่อนุมัติคือยากการทำ YouTube คือเรื่องยากในตรงที่ว่าเราไม่รับพินครับคือพินเนี่ยจะรับได้ที่ไหนคือเขาจะมาส่งเราถึงบ้านนะครับท่านผู้ชมคือพูดง่ายๆว่า YouTube เนี่ยต้องมี100ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 3,000 3,300 เนาะ 3,300 นะ 3,300 พูดถึงแล้วแล้วเดือนไหนเราจะรับวันที่22ถึงวันที่24นะครับในเดือนถัดไปนะครับเราจะได้รับตังค์นะครับต้องทำครบ1